โค้ชเจอครับพูดถึงเกมนี้ครับก็เป็นผมว่าเป็นหนึ่งแต้มที่ผมก็จบเกมก็ควรที่จะพอใจแหละนะครับเพราะว่าก่อนแข่งผมว่านะครับเชียงใหม่เขาอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดีจริงนะครับแต่ว่าใครดูรายละเอียดของเกมนะครับไม่ว่าเขาจะเจอกับแบงคอกนะครับเจอกับสุพรรณหรือแม้กระทั่งเจอกับบุรีรัมย์นะครับผมว่ามันเป็นเกมที่ยากของเขาแต่เขาสามารถที่จะทำได้ดีนะครับวันนี้จะเห็นได้ว่าเขาต้องการที่จะชนะจริงๆนะครับเพราะจัดตัวต่างชาติได้ครบซึ่งเป็นเกมแรกนะครับในรอบ4เกมนะครับที่เขาจัดเต็มขนาดนี้นะครับก็สำหรับผมก็ทำกันบ้านมานะครับแล้วก็พยายามที่จะปรับแก้ไขนะครับโอเคจะเห็นได้ว่าระหว่างเกมมีฝนตกลงมาด้วยนะครับแล้วก็ประตูที่ได้2ประตูผมว่ามันเป็นความผิดพลาดคนละครั้งแล้วกันนะครับเป็นความผิดพลาดของทางฝั่งผมเองด้วยแล้วก็ทางฝั่งเจ้าบ้านด้วยนะครับผมว่าผลเสมอมันก็แฟร์สำหรับทั้ง2ฝ่ายนะครับพอใจไหมครับผลงานวันนี้ก็ถ้าถามว่าพอใจไหมถ้าเราดูเกมจริงๆนะครับหลังจากที่เราโดนนำไปนะครับที่ผมแก้เกมในการที่จะเปลี่ยนเกมเร็วแล้วก็ผมว่าทีมกลับมาครองบอลได้แล้วก็มีโอกาสในการที่ยังประตูดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะครึ่งหลังนะครับผมว่ามันก็เป็นเกมเปิดแรกที่เราก็มีเรามีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ชนะแล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้แพ้ด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าจบที่1-1สำหรับผมก็โอเคนะครับพอใจได้เห็นข้อผิดพลาดอะไรไหมสำหรับเกมนี้ก็ข้อผิดพลาดผมว่ามันอาจจะตำหนิลูกทีมได้ไม่เต็มปากเต็มคำเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสนามด้วยนะครับวันนี้จะเห็นได้ว่าระหว่างเกมฝนตกหนักมากนะครับก็จะทำให้เรื่องของการรับส่งบอลนะครับผมว่าที่ง่ายๆมันผิดพลาดไม่ใช่แค่ทีมเราอย่างเดียวนะครับผมว่าทีมเชียงใหม่ยูด้วยนะครับแต่ว่าต้องชื่นชมสนามผมว่าเขามีสนามที่ดีนะครับน้ำไม่ขังนะครับแต่ว่ามันอาจจะเรื่องของการแฉลบหน่อยแล้วบอลเดินทางเร็วหน่อยนะครับฝากถึงแฟนโคราชหน่อยครับก็นะครับก็เป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะครับก็เพิ่ง4เกมเองนะครับ4แต้มที่เราได้มาก็สำหรับผมจริงๆแล้วมันก็น้อยเกินไปแหละนะครับแต่ว่าเราก็พยายามจะเก็บแต้มหลังจากนี้ให้ได้นะครับเกมนัดหน้านะครับเราเปิดบ้านเจอกับสุพรรณบุรีนะครับก็พยายามที่จะเก็บแต้มเก็บชัยชนะในบ้านให้ได้